านเก่านะอ่ะพี่สไลด์มาวันนี้อยู่ในหัวข้อกระดาษนี้มีที่มานะคะอ่ะเขียนวันที่ค่ะวันที่1เดือนสิงหาคมวันนี้สุภาพบุรุษแต่งตัวหล่อมากเพราะฉะนั้นนั่งให้เท่นะครับหล่อทุกคนเลยวันนี้ไม่คุยสิคุณครูให้เขียนวันที่นะคะลูกผู้หญิงเสร็จหรือยังเขียนข้อไว้ด้วยค่ะ6ข้อนะใช่ค่ะไม่เอาคำว่าวันที่เฉยๆนะใส่ลงไปด้วยวันที่1วันจันทร์ที่1เดือนสิงหาคมนานๆนานๆเจอทีนะคะวันที่1ตรงกับวันจันทร์เนี่ยใช่ไหมลูกใช่คุณครูถือว่าโอ้ห้อง1อีกด้วยโอ้โหเยี่ยมวันนี้วันดีใช่ไหมใช่เดือนนี้มีวันสำคัญคือโอ้ท่องไว้ในใจเลยสิท่านะได้อยู่อีก3วันใช่ไหมวันแม่วันแม่แล้วทำความดีกับแม่เฉพาะวันแม่ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ต้องทำดีทุกๆวันนะมานะคะจะอ่านคำสั่งค่ะอีกครั้งค่ะจงเลือกทำที่สะกดถูกต้องจงเลือกคำที่สะกดถูกต้องเขียนคำไปด้วยนะคะเป็นการฝึกการเขียนมาแล้วข้อหนึ่งไม่ทราบว่าคำไหนถูกเลือกกอขอคองอแล้วเขียนคำลงไปด้วยเพราะมีแค่6ข้อคำที่ถูกต้องนะคะคำที่ผิดไม่เอาฝึกการเขียนด้วยค่ะเขียนคำไปด้วยนะคะเขียนตัวอักษรที่หนูเลือกเช่นหนูเลือกข้อกอก็เขียนกองไปด้วยแล้วก็เขียนคำลงไปด้วยนะคะทันไทยพันไทยนะครูคุณครูเรียกผิดเรียกเป็นพันไทยเรียกผัดไทยเลยดีไหมนะเพราะคุณครูชอบผัดไทยชื่อเก๋นะพันไทยเรียกเป็นพันไทยข้อ1ตอบหรือยังตอบแล้วนะคะฝันลุงที่จริงเขาชื่อลุงอรุณนะคุณครูเรียกใครฝันลุงพี่ขวัญนะพี่ฝันนะตอบหรือยังคะข้อที่1ตอบหรือยังคะยากหรือง่ายง่ายมากเลยข้อ2คุณครูไม่อ่านนะคะอ่านเองเลือกคำที่ถูกต้องง่ายออกนอกนั้นก็คือคำที่ผิด
ใครไม่ตอบข้อที่2ไปข้อที่3นะเวียนหัวไหมไม่เวียนเสียงอะไรอ่ะหนุ่มๆตอบยังคะตอบไปข้อที่4อย่าลืมเขียนคำลงไปด้วยนะคะพ่อไม่ยาวฝึกเขียนค่ะไปได้หรือยังไปได้แล้วค่ะแต่ว่าไม่ยากใช่ไหมไปไปนะอ๋อนี่มันถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะอ๋อนี่ถูกนะไปข้อ6ข้อสุดท้ายขีดเส้นใต้ค่ะค่ะเฉลยครับตอบนะคะThank you.
ไหนบอกว่าง่ายไงง่ายมากเลยถูกหกข้อเลยใครถูกหมด6ข้อเก่งมาก4คนโอเก่ง5คนอ่ะเก่งมากใครถูก5ตอบเยอะนะเยอะเห็นไหมคะทันไทยบอกว่าง่ายง่ายมันน่าถูกหมดนะง่ายจะไม่ถูกหมดได้ยังไงเอามือลงใครถูก4ใครค่อยยกเอามือลงใครถูกแค่ข้อเดียวไม่มีเอาเก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากตอนนี้ปิดสมุดแล้วหันหน้ามาที่คุณครูทุกคนหันหน้ามาจะให้ตอบอันนี้ให้ตอบใช่ให้ตอบคนเก่งน้องตอบดูหันหน้ามาตรงๆก่อน